การเปิดเมืองที่เป็นไฮไลท์ที่พวกเราจะทำท่านรัฐมนตรีมากินปลาเผาส้มตำของอีสานของความเป็นกาฬสินธุ์ปลาร้านวาอะไรสุดแท้แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราจะขายความเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ครับก็คือก็คงไม่จัดมากเพราะว่าคิดว่าเราอยากเปิดแต่ให้รัฐมนตรีได้คิมอย่างน้อยรัฐมนตรีเห็นว่าโอ้กุ้งมันตัวใหญ่เราก็คัดไซส์มาวันนั้นทำได้นะครับเดี๋ยวทางเรามาก็ถึงมีปลาตัวใหญ่แล้วก็ปลาทับทิมนะครับแล้วก็มีกุ้งก็คัดไซส์กุ้งใหญ่ๆมาแล้วก็มาย่างให้ท่านรัฐมนตรีได้คิมกับทีมงานได้คิมนะได้เห็นภาพวันนี้อร่อยนะนะครับร้านนี้แหละดีครับดีนะครับเห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างในคนก็มาอยู่แล้วล่ะถูกต้องแล้วก็อยู่ที่เขามันก็คนอยู่ตรงไหนนะครับอยู่บริเวณไหนเสร็จแล้วผมก็จะให้คนไปดูนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะชี้เป้าว่าอยู่ที่ไหนคือท่านยังเข้าโรงเรียนอยู่และผู้แทนของพัฒนาชุมชนจังหวัดนะตอนเนี้ยผมก็เลยให้คำตอบไปว่าให้ท่านไปดูพื้นที่ว่าตามว่าตรงคนเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยตรงท่านดูแทนเราไปดูอีกท่านหนึ่งได้อยู่ใต้ต้นไม้แถวนั้นล่ะนะครับมันจะมีโรงมีร้านอาหารก็ร้านอาหารไปขายนักกีฬาอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวของจังหวัดนะอันนี้เกี่ยวมาจากไหนพิเศษคือมาตัวท่านไหนเวลาท่านเห็นท่านเปิดแล้วท่านจะโทรหาเพราะท่านมีไลน์กับร้านนี้เขาเปิดกล่าวเปิดนะครับก็จะเชิญท่านประธานตีบรรเลงโปงหลางซึ่งเตรียมการโดยโรงเรียนกาฬสินธุ์วิทยาศาสตร์นะครับเรียนกาฬสินธุ์วิทยาศาสตร์นะครับโดยท่านดร.จรวันผู้อำนวยการคนใหม่โดยคุณครูพรชัย4ชุดเลยนะครับวันนั้นนะครับคนที่จะไปอยู่ตรงสนามที่ถ้าหากมีความจำเป็นจะไม่มีจริงๆก็จะใช้ครูที่มาร่วมงานแล้วก็นักเรียนที่มาร่วมพ้องน้องพี่ที่จะแจ้งมอบอะไรต่างๆหัวหน้าส่วนที่ท่านประภาจะแจ้งก็คงจะมีมากไปนะครับผมอยากหารือทางที่ประชุมครับว่าหน้าที่จะนะครับนำเรียนแล้วนะครับเชิญนะครับผมถ้าผมเสนอติดก็ต้องขอประทานอภัยครับแต่ว่าถ้าเป็นความอลังการความยิ่งใหญ่ของกาฬสินธุ์เราก็น่าจะพิจารณาครับขอบคุณครับทีนี้เนี่ยตรงนี้ยังไม่รวมถึงวัดละส่วนวัดละส่วนจังหวัดนะครับฉะนั้นทางเลขาต้องจัดสถานที่ให้ท่านนั่งวัดละส่วนผู้ติดตามทีนี้จำนวนนักเรียนเนี่ยที่คุยกันเมื่อวานนี้นะครับของสพม.นี่นักเรียนวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่ร้อยใจผู้ไทยสวยแล้วก็ชุดที่6ลำลายพวกอกท.ปกติใช้คำว่าอกท.และผู้ที่มาแข่งขันนะครับแต่อาจารย์ที่ไม่มีหลังคาเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณเฉียดพันเนี่ยอยากจะเห็นธงให้โบกสะบัดนะครับแล้วก็นี่แหละครับ3-4สถานศึกษาเนี่ยผมครับเนาะชุดกีฬาของที่ดีเขาจะมีชุดกีฬาของเขาอยู่แล้วฟังเราอยู่แล้วมากครับขอบคุณไปหาท่านผอ.ก่อนเลยต้องท่านบารมีท่านผู้ว่าแล้วครับยกหูครับผมได้ไม่ผมเจอกันอยู่วันนั้นก็ที่ท่านเลขาวาใช่ไหมนั้นครับเป็นท่านผอ.ก่อนที่ประชุมเมื่อวานนี่คือเสื้อยืดขาวคอโปโลนะครับคอโปโลขาวครับกางเกงวอร์มหรือกางเกงก็ได้ครับครับได้ครับได้เราถือว่าท่านมางานกีฬาก็ถือว่านะครับของท่านก็ใส่ชุดกีฬาไปแต่พวกผมเนี่ยก็จะถือผ้าไทยแต่ผมจะเอาสีที่คนไม่มีใครใส่แล้วท่านพอเนาะมันต้องจับแต่ไม่ทันหน่อยในคณะนี่มาเยอะไหมครับแล้วก็ขออนุญาตครับผมพี่เร็วมากว่าเราก็ไปดูชิงชนะเลิศก็ไฮไลท์นะมันจะต้องไปถ่ายทำชอบในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต่างๆนะคะก็อยากจะให้เน้นย้ำนะคะแล้วก็ให้เข้าร่วมตามกิจกรรมแต่ละโรงเรียนที่เข้ามาร่วมนั่งตลอดจนที่นักกีฬาจะอยู่ในโซนไหนนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์เชิดชัยนะคะที่นำเรียนบอกว่าอยากให้ฝั่งอัศจรรย์ที่ตรงข้ามกับพิธีเปิดเนี่ยจะเป็นของในส่วนของเทคนิคเมื่อกี้ท่านผู้ว่าเปิดอะไรยังไงให้เรียบร้อยนะคะส่วนอื่นๆผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้ามีอยากจะให้เร่งสอบถามภายในช่วงนี้ล่ะค่ะจะได้แก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะรอบชิงนะครับได้รับความร่วมมือจากไปแล้วก็ประจอนะครับสถานที่ห้องประชุมตรงสารกลางหลังเก่าอันนี้พอดีครับชิงชนะได้เสร็จนะครับก็ไปกินกุ้งนะครับมีคนพูดเยอะครับอาจารย์เชิญเขาพูดครับการที่ว่าหลังจากชิงชนะเลิศชิงดำเสร็จแล้วก็ต้องมานะครับ
เป็นงานประกวดอาหารซึ่งเราจะแบ่งเป็นประเภทละ5ทีมจากการคัดเลือกคลิปวิดีโอนะครับสภ.เมืองกาฬสินธุ์ที่มาอำนวยความสะดวกนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านครับเรียนเชิญครับนั่งบริเวณติดต่อนะครับได้ที่อาจารย์กครับถือว่าเป็นเปิดการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ครั้งนี้นะครับท่านที่ปรึกษาโครงการครับท่านเอสปาท่านประภาสจงคำวิสัยก็เลยเสนอในความคิดครับว่าการส่งเสริมนะครับด้านกีฬาทั้งสองประเภทนะครับและที่สำคัญครับให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเยาวชนนะครับขอบคุณไปยังท่านนายกองการมันส่วนจังหวัดครับงานออกมาอย่างสวยสดงดงามนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับป้ายแดงนะครับท่านเข้ารับตำแหน่งเมื่อเช้านี้มากไปนะครับขอบคุณไปยังภาคเอกชนครับขณะนี้นะครับตัวแทนของปลาแม่บุญล้ำครับที่จะมาร่วมขับเคลื่อนนะครับในส่วนของภาคเอกชนขอบคุณไปยังสวนอาหารท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวนะครับท่านเสียน้อยนะเยอรมันครับขาละ350บาทนะครับแวะไปใช้บริการได้ที่สวนอาหารบ้านโฮมนะครับมีฟิชชิ่งพาร์คมีที่พักแล้วก็มีแปลงสาธิตเกษตรของความเป็นเชิงอนุรักษ์ครับขอบคุณเสียน้อยมากมายครับนี่คือ2หน่วยงานของภาคเอกชนครับต้องขอบคุณไปยังผู้บริหารเราเหนื่อยด้วยกันมาตลอดเวลาประมาณ 2-30 นั้นนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดครับเลยนะครับช่วยเลยนะครับก็ขอต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการนะครับท่านผู้ว่าไปเลยนะครับคนใจเรียบร้อยท่านสุภสิทธิ์ของเราเป็นผู้ว่าการฝันใจของเรานะครับตอนนี้ท่านผู้ไม่ใช่ตุ้มโฮมผมเข้าตุ้มโฮมบ่อยก็เลยลงกลุ่มบ้านโฮมนะครับแล้วก็ทีมงานช้ำพันนะครับมนุษย์ใหม่เชิดชัยแล้วก็ท่านผู้การนริศราผู้การรอนิชาก็เกิดนับนิดเดียวนะครับก็จะเรียนเชิญท่านผู้การจังหวัดนะครับได้แถลงข่าวท่องเที่ยวนะครับท่านสุนชัยเสร็จแล้วท่านสมควรนายกองค์ตอนดับถัดมาท่านมีสิ่งเสนอตัวท่านตำรวจเอกอำนาจชนะนะครับมาเรื่องความปลอดภัยสุดท้ายก็จะมีการส่งเสริมธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของวันนี้มาประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะแนะนำท่านตามเซฟครับครับแต่ก็ตามเรามีท่านผู้ว่าท่านใดตกเครียดนะได้เกินร้อยส่งต่อโดยเรามีองค์การส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของถิ่นทุกส่วนทุกภาคส่วนที่ดูแลส่วนนี้นะครับจนมาเกิดเวลาส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ณเวทีตรงนี้กำลังจัดเป็นเวลาที่พร้อมและรัดกุมแล้วก็เป็นตุ้มน้ำด้วยทุกอย่างลงตัวเหมาะสมทุกประการเลยใส่จริงๆครับเอาล่ะนะครับสักครู่หนึ่งก็จะเริ่มการแถลงข่าวนะครับวันนี้ทีมงดงามจากองค์การความสะอาดและทุกฝ่ายที่ดูแลเราแถลงข่าวการจัดการยับพอแล้วเนาะใส่สร้อยทองนี่ใช่ยาหมอใส่สร้อยทองผู้จัดการลีต้องยาวต่อวันนี้ไม่กลับง่ายแล้วให้ไอโชว์ข้างบนก่อนแล้วค่อยเอาลงมาโลกล้านปีจังหวัดนายกไข่มุกเฉลิมขวัญหล่อตระกูลหญิงแกร่งขวัญท็อปพาวเวอร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์โซเวชีโร่ท่านวัชรพงศ์นะครับบนเวทีเพื่อดำเนินการแถลงข่าวครับเป็นกำลังเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนะครับโยมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านสุรพลมิ่งชัยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านเพิ่มพูนดร.เพิ่มพูนพงพวงเพชรศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านตำรวจเอกเพื่อทำการแข่งขันกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆนะครับตั้งแต่รัฐบาลนะครับได้ม
ประจำถิ่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ญาติที่วัดภูข้าวและวัดลิงวัดภูปอแล้วก็มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านสถานที่พักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจราจรการขนส่งต่างๆนะครับการเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับมาได้ด้วยรถยนต์เครื่องบินเรามีสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทางนะครับในรัศมีของจังหวัดร้อยเอ็ดก็แค่50กว่ากิโลเมตรจังหวัดขอนแก่นก็80กว่ากิโลเมตรนะครับมี2สนามบินที่พร้อมต้อนรับไปท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเกียรติที่มาร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวในครั้งนี้ที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายสุรพลมิ่งชัยครับเป็นครับเป็นการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่เขาเรียกติดปากว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดบ้านเปิดเมืองชุมเป็นการเปิดบ้านนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่ครับถ้าเกิดความสำเร็จยังไงนั้นปีต่อไปเราก็จะปรับปรุงแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านผู้ว่าทรงพลท่านบอกว่าให้ไปจดลิขสิทธิ์ของกาฬสินธุ์นะนะครับขออนุญาตนำเรียนดังนี้ครับวันพรุ่งนี้จุดโทษเพื่อส่งเสริมมีทั้งชายและหญิงนะครับเพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่างที่ครับก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็เราหลังจากพิธีเปิดและเสร็จต่างๆแล้วนั้นเนี่ยเราจะทำการแข่งขันในรุ่น 20-29 ปีในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็จัดงานกันขึ้นมาเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าเราเป็นการคิกออฟเพื่อที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ให้พี่น้องหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มากยิ่งขึ้นสนุกเกอร์กับฟุตบอลเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนอยากเข้ามาติดตามจังหวัดกาฬสินธุ์มากยิ่งขึ้นว่ามวลชนที่เราเล่นกันทุกคนนะคะส่วนกีฬาประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งจักรยานทุกคนของการแข่งขันกีฬาประเภทสนุกเกอร์ซึ่งก็จะมีความกลุ่มที่เล่นแล้วก็อยากจะมาจนพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะคะเพื่อให้หลายๆคนได้มาติดตามจังหวัดกาฬสินธุ์มากยิ่งขึ้นจังหวัดกาฬสินธุ์โดยท่านผู้ว่าร่วมกันกับทุกส่วนราชการโดยอบจ.เราจะเริ่มคิกออฟเรื่องกาฬสินธุ์จีโอพาร์คนะคะเราจะประกาศตัวเป็นอุทยานธรณีหลายประเภทแต่วันนี้เราอยากจะคิกออฟในเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการจุดเริ่มต้นในการที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โดยท่านผู้ว่าราชการท่านสุวสิทธิ์ ก.เจริญยศนี่แหละค่ะก็จะได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเราต้องการให้จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยดึงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดนะคะในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็พร้อมที่สนับสนุนและก็หนุนเสริมในทุกหน่วยงานในทุกภารกิจนะคะและก็การจัดกิจกรรมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 500,000 บาทนะคะเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นในการที่จะดึงกีฬามาเพื่อเป็นการท่องเที่ยวและต่อไปเราอาจจะมีกีฬาประเภทอื่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอันเดิมแล้วก็จะมีทางพัฒนาชุมชนนะคะก็จะมีทุกท่านครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าสถานศึกษาของเรานะครับก็มีส่วนร่วมในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะให้นักเรียนได้มีการเล่นกีฬาแล้วก็กีฬาของเราก็มีอยู่ในการจัดขอบคุณท่านผู้ใช้การบริการอีกครั้งหนึ่งครับเดินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านนะครับพอดีช่วงที่คำสั่งออกผมเดินทางพากำลังไปหากนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยเกิดมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวนะครับมันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวซึ่งจะมาจากหลายส่วนนะครับซึ่งทุกสถานีตำรวจนะครับโดยเฉพาะของภูธรอำเภอเมืองนะครับสายตรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์นะครับในวันที่จะมีการจัดงานนะครับก็จะได้ให้ทางฝ่ายจราจรเองวางแผนการจัดการจราจรรวมถึงจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับก็ทางตำรวจเองพร้อมสนับสนุนภารกิจที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับขอบคุณครับความมั่นใจความเชื่อมั่นในกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าของบ้านโฮมนะครับวันนี้ยกวาริกมาด้วยได้แถลงในเรื่องที่สำคัญอีกนะครับที่เรามุ่งตรงนี้เชิญครับท่านของภาพและเสียงนะครับผมขออนุญาต
นำเรียนข้างล่างนะครับและอีกอย่างประการหนึ่งมาแรงวันเริ่มมาขออนุญาตท่านผู้ว่าครับผมเราจะทำอะไรในจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องล้อจากระดับประเทศนะครับตอนนี้พูดถึง ECG โมเดลนะครับแล้วก็ที่พูดหนักๆก็เลยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับโดยเฉพาะการประชุมเอเปคที่ผ่านมานะครับเน้นเรื่องวัฒนธรรมการอาหารนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีเขื่อนลำปาวเป็นสายทานหลักนะครับวันนี้จะนำเสนออาหารพื้นถิ่นนะครับโดยเราจะใช้ที่ของวัสดุที่มีจากพื้นถิ่นเมนูแรกนะครับจะเป็นกุ้งย่างนะครับยำทันนะครับกุ้งเราจะเลือกจากกุ้งกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นกุ้งที่แหล่งเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยำด้วยพุทราซึ่งจะมีเฉพาะช่วงนี้นะครับพุทราของบ้านโพนนะครับซึ่งได้เป็นผลไม้ GI นะครับทำไมถึงบอกว่าพุทรายำทันนะครับก็เป็นพุทรายำทันมาสั่งกุ้งเผายำทันนะครับเป็นคำล้อเล่นมุกตลกนะครับว่าอันบ้านเฮาเนี่ยไม่ใช่ว่าราบแปลงเทียบนะเป็นไก่ปอกไทยเนาะเป็นไปแนวยู่แถวหวยขวงนะเป็นไก่ชื่อว่าน้องๆผลไม้ที่เท่าไหร่เงาะเท่าไหร่มะม่วงเท่าไหร่เห็นพุทราแล้วทันนะมาสั่งอันหัวเราะได้นะครับแต่อย่าหิ้วเพราะถ้าเกิดไม่หิ้วปุ๊บเนี่ยเขาชื่อว่าเล่านะครับผมหัวเราะได้ครับอาจารย์เชื่อแต่อย่าหิ้วนะครับอีกเมนูนึงนะครับก็คือปลาดินบ้านโฮมนะครับก็เราใช้ปลาดินที่เลี้ยงในกระชังของจังหวัดคือในเขื่อนลำปางของเราแต่เนื้อจะแน่นนะครับเพราะน้ำหมุนเวียนดีสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนะครับส่วนผักอะไรต่างๆนี่นะครับในช่วงนี้ครบหลวงนาโมเดลครบ1ปีผ่านมาเราจะรณรงค์ใช้ของโครงการในครบหลวงนาร่วมกับประชารัฐร่วมกับพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำครบหลวงนาแล้วมีแหล่งตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคนทำที่ทำครบหลวงนาเป็นอันดับ2รองจากอุบลราชธานีนะครับอีกเมนูนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือส้มตำนะครับส้มตำนี่ก็บ้านไหนกันนี่ครับบ้านแปลกครับผมแต่ส้มตำที่ใส่น้ำปลาแม่บุญล้ำปลาล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำคนกินแซ่บคักคนเทศมากหลายบอกพระหลอกกับพระหลอกเราเองผู้เดียวนะครับก็ทำไมถึงชูนะครับผมภูมิใจไม่ได้เป็นค่าสปอนเซอร์นะครับคือเราช่วยเศรษฐกิจ SME ของบ้านเราถ้าแม่บุญล้ำรวยนะครับที่ผ่านมาเขาก็ให้รถโรงพยาบาลกี่คันคุณรอบให้รถเอ็มบูเลนซ์1คันค่ะมูลค่า2,500,000 บาทค่ะโอ้ขอเสียงตบมือหน่อยครับนี่ครับอยากช่วยด้วยใจทำไมผมอยากนำเสนอข้างล่างอยากให้คุณอ้อมมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตท่านนะครับแล้วก็ต่างเรื่องน้ำปลาแม่บุญล้ำครับผมแล้วในช่วงเดียวกันนะครับในการที่เราแข่งขันชิงดำนี่นะครับที่บิ๊กซีนะครับเราร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการต่างๆนะครับจะมีการคอนเสิร์ตนะครับของที่บิ๊กซีเราจะมีอาหารต่างๆไฮไลท์สำคัญนะครับวันที่4จะมีรายการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินนะครับทำการประกวดอาหารซึ่งเป็นจะเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพนะครับจะมี4จังหวัดมาร่วมนะครับจะมีเมนูประเภทกุ้งชูกุ้งเลยนะครับว่าคุณจะเอาอะไรมาทำกันแล้วแต่ขอให้เป็นกุ้งกาฬสินธุ์เมนูที่2นะครับก็คือเมนูที่ทำส่วนประกอบจากน้ำปลาแม่บุญล้ำก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่1ถึง4นี่เป็นฟรีคอนเสิร์ตและมีอาหารนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาวกาฬสินธุ์มาโชว์นะครับวันที่4พิเศษสุดนะครับก็จะมีการประกวดอาหาร2ประเภทนะครับงานนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัททัศสวงนะครับภาคธุรกิจนะครับภาคเอกชนต่างๆนะครับร่วมกันนะครับก็หวังว่านะครับคงจะได้เป็นแรงหนึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดจากการฉีดนะครับผมขอบคุณครับสุดยอดเลยนะครับขอจริงเลยนะครับขอจริงไม่บอกชื่อบริใจเราอยู่นะครับท่านผู้ว่านะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และสุดท้ายท่านนายกสมาคมส่งเสริมกิจกรรมปาร้าหรือเปล่าครับสุดยอดเลยครับไม่น่าหลายคนไม่ซื้อของท่านดีนะครับและท่านที่มาร่วมงานอยู่นะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านวิไลพรนิพัฒน์นะครับรองผู้ใหญ่ท่านประภาสนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนกาฬสินธุ์ท่านชัยคูณสกุลรัตน์นะครับเลขานุการนะครับนายกอบจนะครับท่านเลขาสัตบุตรนะครับคุณเรืองอ๋อรู้จักแต่นามสกุลท่านยืนขึ้นเลยครับท่านเลขาสัตบุตรดิท่านชุมพลหลักคำนะครับท่านชุมพลหลักคำนะครับเลขาธิการเช่นกันนะครับและท่านเพชรศรีแสงดารานะครับปลัดองค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านจิรารัตน์จิตจักรนะครับหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารจังหวัดหัวหน้าสื่อนะครับท่านพันริกาดลรักครับผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับท่านรำดวนพรเรืองพรเรืองวงศ์นะครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครับราชการผู้ดำเนินการกองสวัสดิการสังคมครับท่านบุญกว้างเนตรเสภานะครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่นางสาวนะครับไม่ใช่ท่านนางสาวนุชนาถอินทนาศักดิ์นะครับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการการบริการเรืออำเภอคลองไถ่นะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักและกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองและท่านยังเป็นกอท้องถิ่นจังหวัดด้วยนะครับไม่อธิบายนะครับท่านประภาสยกระดับวิสัยนะครับรู้แต่ว่าเป็นแอสปานะครับเพื่อความจัดใหญ่ที่พัฒนาการกีฬาจังหวัดสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้งหลักนะครับในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ดร.สังเวียนวรวัยนะครับวรวัยนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับขอเสียงตบมือกับเราชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดบ้านการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดป้ายแดงของเราใจเป็นกีฬาสาธิตครับผมเป็นความงดงามเป็นความร่วมมือร่วมไม้เป็นความยั่งยืนของสติเศรษฐกิจคนกาฬสินธุ์จริงๆนะครับเชิญตัดไปที่อาจารย์เชิดชัยครับเชิญครับเปิดสนามคู่สาธิตนะครับเป็นกีฬาประวัติศาสตร์ซึ่งเราคงจะได้จดลิขสิทธิ์ไว้ในวันข้างหน้าโทษซึ่งเราเอา2กีฬาของหัวใจฟุตบอลคือเตะจุดโทษกับเป็นคู่แรกคู่ที่2พบกับนายกขวัญใจประชาชนนะครับขวัญใจมหาชนนายกแข่งท่านไม่ใช่ใครครับคุณรองวิไลพรนะครับแม่บ้านผมเองครับก็กีฬาประเภทนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีดวงด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่สาธิตคู่แรกครับพบกับท่านผู้ว่านะครับของเรานะครับจะได้แทงสาธิตลูกดำครับแข่งกับท่านเป็นผู้ตัดสินนะครับได้อธิบายกติกานะครับก่อนเริ่มเล่นนะครับจะเสี่ยงได้ท่านชนะแล้วก็เล่นกีฬาว่าครับผู้ว่าชอบอาร์เจนตินาครับครับปั๊บออกมาเป็นเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังครับได้หมดครับคือหมายถึงว่าให้ท่านเลือกครับแทงก่อนครับท่านผู้ว่าชอบแทงครับผมไม่ครับเพื่ออธิบายมันชัดเจนท่านผู้ว่าครับผมตั้งให้ครับผม2ขั้นนะครับผมผู้ว่าเช็ด3.4ครับผมหลุมนี้ครับผมท่านผู้ว่าครับครับ3.4ครับท่านผู้ว่าครับโอ้เช็ดมาตัวจอแล้วก็จอชนะผู้ว่าท่านตัดสินใจใหม่นะครับรักดูอยู่ครับผมถ้าเมย์จะให้งัดออกครับผมอนาคตท่านไปไกลครับผมท่านผู้ว่าครับนี่ครับจอให้เลยครับจอได้แล้วครับความมีผลหัวคิวไหมครับท่านผู้ว่าครับเรียกผลหัวคิวครับท่านนายกครับครับเอางบให้เยอะครับผมนะครับผมได้ครับท่านผู้ว่าดูครับอาจจะน้ำลายติดนะครับผมแทงให้ลงครับผมท่านผู้ว่าครับนะหรือเปล่าครับผมยังไงก็แล้วแต่ครับจ่อยังไงท่านท่องเที่ยวก็ไม่กล้าแทงลงครับนี่สายต้องเข้าครับคุณมีครับผมไม่เข้าไม่ได้ครับต้องเข้าครับโอ้โห
การแข่งขันในเฟรมแรกเฟรมแรกครับเฟรมแรกครับ2ใน3ครับท่านผู้ว่าครับเฟรมเดียวครับฟุตบอลเดียวเหรอครับฟุตบอล2อย่างครับผมครับผมเหลืองเรียกก่อนนะครับเรียกรับหรือเบิร์ดเรียกคือจะแข่งกัน2คนครับผมท่านครับเดี๋ยวครับประตูก็คือนี่แหละครับคู่ไม่เกี่ยวครับครับผมพร้อมยังไงก็ได้ใช่มั้ยครับผมได้ครับแต่พึงระวังไว้นะครับท่านชนะมาแล้วครับโอกาสของ2ท่านของท่านจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ว่าครับเซตจุดโทษนะครับท่านอยู่เป็นครับอยู่เป็นครับเดี๋ยวเชิญท่านว่ารับครับผมว่าตูพูดอะไรสักหน่อยหน่อยครับผมชอบอาร์เจนตินาเหมือนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นผมจะมองว่าเวลาเมสซี่เขาเตะนะครับเขาจะใจนิ่งๆครับท่านต้องใจนิ่งๆแล้วก็ถึงมาหาผมนะครับท่านอาจารย์ครับลูกวีดครับเดี่ยวครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับทีนี้ผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมครับผมท่านผู้ว่าครับผมไม่ผมพูดถูกตรงครับถ้าท่องเที่ยวเอาจริงครับไปกินแต่ท่านประเวณยูไนคอนอันไหนอันไหนถ้าเสมอกันในวันนั้นก็จะเป็นกรณีตัวอย่างครับผมโอเคครับท่านผู้ว่าจับก่อนครับมาจับกันเลยครับได้เป็นยังล่ะโอ้ชนะเลยไม่ใช่ครับชนะเลยจับเลยจับเลยไม่ครับคนละอันคนละอันต้องนำหมายเลขเข้าสู่พัทรทิพย์แสงก่อนนะครับโอ้อันนี้ชนะอีกแล้วแหมไม่ใช่มันต้องเอางี้เดี๋ยวนะครับท่านขออนุญาตครับคือถ้าท่านจับได้คำว่าแพ้คนนี้จะต้องได้เลือกว่าจะเตะฟุตบอลหรือชิงดับเอาอันดีกว่าชนะชนะเป็นยังไงครับยิงจุดโทษครับยิงจุดโทษโอ้ยชิดุ้งจึงเสียใจจากการเลสเซียละเขาถูกมันได้เจ็ดก้าอยู่ที่กีฬานี่เลยใช่ไหมท่านประภาสใช่ครับครับผมอ้าวไม่ธรรมดาท่านผู้ว่าเราครับจริงนี่ผมจะพูดในบัตรท่านกกต.นี่ต้องตีเบาๆครับเอาละครับลูกครับอ๋อทั้ง3ลูกยังเสมอให้จับฉลากหาผู้ชนะเลยครับโอเคโอเคครับผมเอาครับเข้ามาจ้ะที่มันนั่งยุ่งใน3คนกว่าท่านเอาทั้ง4ลาก็เด้อเอาตามอาจารย์มาก็ท่านเอาละครับเข้าผู้ว่าชนะครับครับผมโอ้สุดยอดรอบต่อไปครับเอาละครับผลการแข่งขันครับท่านผู้ว่าครับอาจารย์เชิดครับว่ามันไอ้มีผลต่อ2ขั้นไม่เท่าไหร่นะครับไอ้ท่านใส่กางเกงตัวเดียวไม่ได้กลับบ้านนะป้าป้าโอ้โหเก้าเอาท่านนายกครับท่านนายกไข่มุกไข่มุกครับมาเชิญครับนี่เอาลิสเอาลิสเอาลิสยัดซื้อท่านสัมภาษณ์ไว้กดดันเลยโอ้ยครับครับผมเร่งไหมครับเร่งเสียบอมไหมครับเสียบอมตายแน่อย่างนี้เฮ้ยกรรมการฟี่ฟ้าไหมยังก็ได้นะถ้าตกลงกันว่าใครดีกว่ากันเพราะมันนี่มีก่อนคิดขาวหางคู่กันหางคู่กันเอาเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเข้ายิงจุกครับอยากกระยิบเอากระเป๋ายิงจุกดูดูดูดักประเดี๋ยวสักยิงครับแพ้ชนะอยู่ที่คนนี้ครับนายกไข่มุกจับขึ้นมาได้ชนะชนะชนะนายกชนะครับเป็นที่แน่นอนครับว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องชนะผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอโอเคครับโอเคครับครับผมมาได้มาได้ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราครับให้ปรบมือขอให้ร่ำให้รวยผมก็ครั้งแรกในชีวิตนะครับพอมาเล่นแล้วมันก็เกิดสีสันนะครับมันสนุกนะครับสนุกสนุกตอนแทงสนุกนี่ผมจะแทงเช็ดเบาๆปาเหมือนว่าลูกผมแปลกนะครับก็จ่อให้ท่านต้องเที่ยวไปเลยนะครับก็จ่อให้ท่านไปเลย
ครับไม่เป็นไรครับพอมาเตะลูกโทษนะครับลูกโทษมันอยู่ที่ดวงนะครับมันอยู่ที่ดวงจริงๆเหมือนในเย็นดีหน้าผมนั่นแหละยิงเข้าไปจามลูกก็ล้ำหน้าหมดดวงมันจะไม่ดีแต่ผมว่าต้องชนะโปแลนด์ให้ได้ถ้างั้นผมหมดบุญเลยนะครับก็ตกรอบเลยนะครับผมเป็นบุคคลที่รักเดียวใจเดียวตั้งแต่สมัยมาลาร่าเล่นตอนแรกผมเรียนอยู่มปลายนะครับตอนทำเล่นสมัยแรกผมเชียร์เยนติน่ามาตลอดแพ้ชนะผมก็เชียร์เยนติน่าตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมแฟนพันธุ์แท้คนเยนติน่าเพราะฉะนั้นต้องผ่านโปแลนด์ให้ได้นะสุดฤทธิ์เพราะฉะนั้นก็อยากเตือนตัวนะครับว่าพอมาเล่นเลยจริงๆแล้วมันนะครับมันนะครับเพราะว่าขนาดนายกผมไม่เคยเห็นท่านตีฟุตบอลนะท่านตีแบบแปลกนะลูกแบบเฉียดเสาประตูนะรองนายกครับย่างนะลูกนั้นระดับมืออาชีพเลยระดับมืออาชีพเลยครับต้องปรบมือให้ท่านนายกครับอาจารย์อาจารย์ครับชัยโยชัยโยชัยโยขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิ์และปลอดภัยครับได้รับขอบคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และทีมงาน